สำหรับปัญหาภัยแล้งก็เริ่มส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะคะแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่า 1-2 วันนี้ค่ะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วติดตามได้จากคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 10.7 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งขณะนี้ได้มีการบริหารจัดการแผนการน้ำแบบไม่เสี่ยงค่ะโดยการระบายน้ำวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อยังคงใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้นานถึง2เดือนค่ะนี่คือสภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอยู่ที่ 10.7 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ 4.8 ของปริมาณกักเก็บจากความจุทั้งหมด224ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งต้องคงน้ำในเขื่อนอย่างต่ำ4ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้มีน้ำใช้การได้เพียง 6.7 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านนายสุรพลคเมนนามัตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนได้มีแผนการระบายน้ำค่ะเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็รักษาระบบนิเวศโดยระบายน้ำในปริมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะสามารถมีปริมาณน้ำใช้การได้อีก67วันค่ะตอนนี้สถานการณ์เรื่องปริมาณฝนตกในพื้นที่เนี่ยเรายังไม่เป็นที่ไว้วางใจนะครับมีคำเตือนจากนักวิชาการทางกรมอุตุนะครับว่าไม่ประมาทณวันนี้เราก็ยังบริหารจัดการโดยไม่เสี่ยงนะครับเราก็บริหารจัดการอยู่ที่วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเราคาดการว่าปริมาณน้ำที่เราจะสมบูรณ์เราถึงจะดำเนินการตามปกติครับทุกวันนี้เราก็ขอยืนยันว่าเรายังบริหารจัดการอยู่ที่วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรอยู่ในขั้นประหยัดน้ำครับนอกจากนี้แล้วจังหวัดนครนายกยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยปลือแหล่งเก็บน้ำสำรองของจังหวัดนครนายกสำหรับไว้อุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาซึ่งยังสามารถผลิตน้ำประปาได้อีก3เดือนค่ะอย่างไรก็ตามหากประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าก็จะเป็นอีกหนึ่งทางค่ะที่จะช่วยฝ่าวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้หากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เกิดฝนตกหนักลงมาก็จะสามารถช่วยให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ค่ะช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะขอบคุณคุณสีฟ้านะครับ